ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนออนไลน์นะคะในรายวิชาสังคมศึกษานะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะสำหรับครั้งที่แล้วนะคะเราก็เรียนเรื่องของอุปสงค์กับอุปทานกันไปแล้วนะคะส่วนเรื่องของวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนของวันนี้นะคะก็คือการกำหนดราคาในระบบเศรษฐกิจนะคะจะอยู่ในหนังสือหน้า113ค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือดูพร้อมกับดูไปเลยนะคะฝากบอกเพื่อนที่ยังไม่เข้าเรียนนะคะว่าเราจะทำการเช็คชื่อแล้วก็จะมีผลกับคะแนนของนักเรียนด้วยนะคะเริ่มเลยนะคะการกำหนดราคาในระบบเศรษฐกิจนะคะก็คือการกำหนดราคาสินค้าในตลาดก็จะเป็นไปตามอุปสงค์การตลาดอุปทานการตลาดนะคะแล้วก็จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ผลิตหรือธุรกิจด้วยโดยเฉพาะประเทศที่กลไกราคาไม่ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์นะคะดังนั้นในตลาดที่มีผู้ผลิตน้อยรายนะคะผู้ผลิตน้อยรายผู้ผลิตก็จะมีอำนาจและสามารถกำหนดราคาได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการนี้ก็คือการกำหนดราคาในระบบเศรษฐกิจนะคะการกำหนดราคาโดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามกลไกหลักกลไกตลาดนะคะจึงกำหนดตามอุปสงค์ตลาดแล้วก็อุปทานตลาดดังนี้นะคะหลักของการกำหนดราคาอุปสงค์ตลาดและอุปทานตลาดของสินค้าและบริการมีความสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับราคาของสินค้าหรือบริการนั้นนะคะดังนั้นปริมาณสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคต้องการซื้อและผู้ขายต้องการขายจะปรับตัวตามระดับของราคาสินค้าและบริการที่เปลี่ยนแปลงไปแต่เนื่องจากการปรับตัวของปริมาณซื้อและปริมาณขายต่อราคาจะมีลักษณะตรงกันข้ามก็คือในขณะที่ราคาสินค้าและบริการลดลงผู้ซื้อก็จะซื้อสินค้ามากขึ้นนะคะแต่สำหรับผู้ขายหรือผู้ผลิตเนี่ยก็จะนำสินค้ามาจำหน่ายน้อยลงเพราะว่าราคาสินค้าหรือบริการลดลงนะคะทีนี้เราลองดูในหน้า113นะคะเขาบอกว่าการปรับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเหตุให้ปริมาณซื้อและปริมาณขายเท่ากันพอดีก็คือในณระดับราคาใดราคาหนึ่งซึ่งหมายความว่าณระดับราคานั้นปริมาณสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการซื้อขณะนั้นจะเท่ากับปริมาณสินค้าที่ผู้ผลิตออกมาขายในขณะกันออกมาขายในขณะเดียวกันพอดีนั่นก็คือเราจะเรียกว่าราคาดุลยภาพราคาดุลยภาพคืออะไรก็คือหมายถึงราคาที่ทำให้ปริมาณสินค้าและบริการที่ต้องการซื้อในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเท่ากับปริมาณการขายหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือขายสินค้าหมดพอดีก็คือผู้ผลิตหรือผู้ขายเนี่ยนำสินค้าออกมาขายในระดับราคาที่ผู้บริโภคสามารถที่จะซื้อสินค้านั้นได้ก็คือราคาดุลยภาพก็คือเป็นการที่ขายสินค้านั้นหมดพอดีนะคะอันนี้ลองดูในตัวอย่างนะคะหน้า114ถ้าเราดูในตารางนะคะลูกจากในตารางนะคะจะเห็นได้ว่าราคาไก่ราคาเนื้อไก่กิโลกรัมละ110บาทปริมาณการซื้อก็คือความต้องการซื้อหรือปริมาณการซื้อเนี่ย500กิโลกรัมนะคะแต่ปริมาณการขายราคาสูงอยู่ผู้ผลิตอยากขายในจำนวนที่มากปริมาณการขายก็อยู่ในที่720กิโลกรัมผลที่เกิดขึ้นก็คือสินค้าเหลือขายเหลืออีก220กิโลกรัมนะคะในตรงนี้ในทางเศรษฐศาสตร์นะในทางเศรษฐศาสตร์นะคะเราก็คือจะเรียกว่าอุปทานส่วนเกินอุปทานส่วนเกินก็คือสินค้าเหลือขายนั่นเองนะคะให้จำง่ายๆว่าถ้าสินค้าเหลือขายเราจะเรียกว่าอุปทานส่วนเกินนะคะพอสินค้าเหลือขายผู้ผลิตก็เลยลดราคาสินค้าลดราคาจำนวนเนื้อลดราคาเนื้อไก่นะคะเหลือ
105บาทจาก110บาทลดราคาลงมาเหลือ105บาทปริมาณการซื้อก็เพิ่มขึ้นนะคะก็คือเป็น550กิโลกรัมปริมาณการขายก็คือ650กิโลกรัมนะคะทีนี้เห็นไหมปริมาณการซื้อกับปริมาณการขายไม่เท่ากันก็ส่งผลให้สินค้าเนี่ยเหลือขายจำนวน100กิโลกรัมก็คือตั้งแต่ราคา110ราคาเนื้อไก่นะคะ110บาทจนถึง105บาทตรงนี้เราจะเรียกว่าอุปทานส่วนเกินอุปทานส่วนเกินก็คือสินค้าเหลือขายก็คือขายสินค้าไม่หมดนั่นเองนะคะต่อมานะคะแต่ผู้ผลิตก็คือสินค้าเหลือขายจำนวน100กิโลกรัมนะคะผู้ผลิตจึงลดราคาลงมาเหลือ100บาทลดราคาเหลือ100บาทความต้องการซื้อของผู้บริโภคต้องการซื้อ600กิโลกรัมนะคะปริมาณการขายก็ปริมาณการขาย600กิโลกรัมสินค้าจำหน่ายหมดพอดีก็คือสินค้าขายหมดพอดีตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าจุดดุลยภาพก็คือสินค้าขายหมดพอดีตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าจุดดุลยภาพก็คือปริมาณการซื้อกับปริมาณการขายเท่ากันส่งผลให้จำหน่ายสินค้าหมดพอดีนะคะต่อมาผู้ผลิตนะคะก็ได้นำไก่มาขาย600กิโลกรัมก็ส่งผลให้ทำให้ขายหมดพอดีตรงนี้เราก็จะเรียกว่าปริมาณดุลยภาพหรือราคาดุลยภาพนะคะต่อมาราคาเนื้อไก่กิโลกรัมละ95บาทตรงนี้95บาทปริมาณการซื้อเนี่ย650กิโลกรัมแต่ในเนื่องจากราคามันต่ำปริมาณการขายหรือผู้ที่ออกมานำสินค้าออกมาจำหน่ายเนี่ยก็คือลดลงเหลือ550กิโลกรัมส่งผลให้สินค้าเนี่ยไม่พอขายนะคะส่งผลให้สินค้าไม่พอขายก็คือสินค้าไม่พอขายไป100กิโลกรัมต่อมาพอราคาสินค้าของเนื้อไก่เนี่ยลดลงอีกเหลือ90กิโลกรัมนะคะเหลือ90เหลือราคากิโลกรัมละ90บาทโทษเหลือราคากิโลกรัมละ90บาทราคามันถูกลงถ้าเราเป็นผู้ซื้อเราก็อยากซื้อในปริมาณที่มากใช่ไหมคะปริมาณการซื้อก็720กิโลกรัมแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดเราเป็นผู้ขายราคามันลดลงเราก็นำสินค้าออกมาจำหน่ายในจำนวนที่ลดลงก็นำมาขายแค่500กิโลกรัมทำให้สินค้าตรงนี้ไม่พอขายอันนี้ก็คือสินค้าไม่พอขายตรงนี้นะคะตั้งแต่ราคา95จนถึงราคากิโลกรัมละ95บาทจนถึงกิโลกรัมละ90บาทตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าอุปสงค์ส่วนเกินตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าอุปสงค์ส่วนเกินก็คือสินค้าไม่พอขายอีกครั้งนะก็คือตั้งแต่ราคาไก่กิโลกรัมละ110บาทจนถึงราคาไก่กิโลกรัมละ105บาทนะคะตรงนี้ราคายังสูงอยู่เราเป็นผู้ขายเราก็อยากขายในปริมาณที่มากใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เป็นผู้ซื้อราคายังสูงอยู่เราก็ซื้อสินค้าหรือซื้อเนื้อไก่เนี่ยในปริมาณที่น้อยส่งผลให้สินค้าเนี่ยเหลือขายตรงนี้เราจะเรียกว่าอุปทานส่วนเกินก็คือสินค้าเหลือขายนั่นเองนะคะพอสินค้าเหลือราคาไก่เหลือกิโลกรัมละ100บาทปริมาณการซื้อก็600กิโลกรัมปริมาณการขายคนขายเนี่ยหรือ
ผู้ผลิตเนี่ยก็นำมาจำนำมาขายในจำนวน600กิโลกรัมพอดีส่งผลให้สินค้าเนี่ยขายหมดพอดีหรือสินค้าจำหน่ายหมดพอดีเราจะเรียกตรงนี้ว่าปริมาณดุลยภาพนะคะหรือจุดดุลยภาพอ่ะก็คือสินค้าขายหมดพอดีต่อมาตั้งแต่ราคาไก่กิโลกรัมละ95บาทจนถึงราคาไก่กิโลกรัมละ90บาทนะคะตรงนี้ราคาลดลงเราเป็นผู้ซื้อเราก็อยากซื้อในปริมาณที่มากแต่ถ้าในกรณีถ้าเราเป็นผู้ขายเราราคาลดลงเราก็อยากขายในปริมาณที่ลดลงนะคะส่งผลให้สินค้าเนี่ยไม่พอขายก็คือสินค้าที่ผลิตออกมาไม่พอขายก็คือไม่สามารถที่จะตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคได้ทั้งหมดเราจะเรียกว่าอุปสงค์ส่วนเกินนะคะตรงนี้เราจะเรียกว่าอุปสงค์ส่วนเกินก็คือสินค้าไม่พอขายตรงนี้นักเรียนเข้าใจไหมคะถ้าไม่เข้าใจสามารถถามได้เลยทีนี้เราลองมาดูเส้นในอยู่หนังสือในหน้า114เหมือนเดิมนะคะก็คือตัวอย่างเดิมเลยทีนี้เขาบอกว่าจากรูปเนี่ยเส้นจุดเส้นอุปสงค์ตัดกับเส้นอุปทานที่จุด E พอดีจุด E พอดีตรงนี้ก็คือเป็นจุดดุลยภาพก็คือจุดที่สินค้าขายหมดพอดีจุด E ตรงนี้นะคะก็คือเป็นจุดดุลยภาพก็คือเป็นจุดที่สินค้าเนี่ยขายหมดพอดีเลยก็คือในราคาไก่กิโลกรัมละ100บาทจำนวนปริมาณการซื้อ600กิโลกรัมมาตัดที่จุด E พอดีเราจะเรียกว่าจุดดุลยภาพนะคะก็คือสินค้าขายหมดพอดีและที่จุดดุลยภาพราคาไก่เนื้อไก่กิโลกรัมละ100บาทถือว่าเป็นราคาดุลยภาพก็คือปริมาณการขายกับปริมาณการซื้อเนี่ยเท่ากันนะคะแต่ถ้าตรงนี้สินค้าเหลือขายเหมือนที่เรายกตัวอย่างไปเมื่อกี้ก็คือตั้งแต่ราคาไก่กิโลกรัมละ10บาทโทษนะคะราคาไก่กิโลกรัมละ110บาทจนถึงราคาไก่กิโลกรัมละ105บาททำให้สินค้าเนี่ยเหลือขายก็คือตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าอุปทานส่วนเกินก็คือสินค้าเหลือขายทีนี้ตั้งแต่ราคาไก่กิโลกรัมละ95บาทจนถึง90บาทนะคะตรงนี้ก็คือจุดตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าสินค้าไม่พอขายหรือจะเรียกว่าอุปทานส่วนเกินโทษนะคะอุปสงค์ส่วนเกินสินค้าไม่พอขายเราจะเรียกว่าอุปสงค์ส่วนเกินก็คือราคาลดลงผู้ผลิตก็นำสินค้าออกมาผลิตลดลงแต่ในขณะเดียวกันพอราคาลดลงความต้องการซื้อหรือปริมาณการซื้อของผู้บริโภคเนี่ยเพิ่มขึ้นส่งผลให้สินค้าไม่พอขายเราจะเรียกว่าอุปสงค์ส่วนเกินนะคะตรงนี้มีใครไม่เข้าใจตรงไหนบ้างถ้ามีคำถามไหมคะตรงนี้ถ้าไม่มีผ่านเลยนะคะแป๊บนึงนะคะทีนี้นะคะการปรับเปลี่ยนการปรับและเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าก็จะเกิดขึ้นได้3กรณีด้วยกันนะคะ1ก็คือความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปและความต้องการของผู้ผลิตคงที่การปรับและเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการนะคะก็จะเกิดขึ้นใน3กรณีด้วยกันหนึ่งก็คือความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปและความต้องการผลิตคงที่2ก็คือความต้องการผู้บริโภคคงที่และความต้องการผลิตเปลี่ยนแปลงไปนะคะ3ความต้องการบริโภคและความต้องการผลิตเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันทีนี้เรามาดูแต่ละกรณีกันนะคะ
อ่ะเริ่มจากหนึ่งก่อนค่ะความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปและความต้องการผลิตคงที่นะคะอันนี้ก็คือทำให้ราคาและปริมาณสินค้าที่ซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับความต้องการของผู้บริโภคก็คือถ้าความต้องการผู้บริโภคเพิ่มขึ้นราคาและปริมาณสินค้าที่ซื้อขายกันก็จะเพิ่มขึ้นอ่ะดูในตัวอย่างนะคะอ่ะสมมติว่าเส้นอุปทานนะคะก็คือเส้น S อ่ะเส้นอุปทานอ่ะเส้นนี้นะคะก็คือเส้นอุปทานอ่ะเป็นเส้นอุปทานการผลิตผักกาดที่อยู่คงที่อ่ะเส้นอุปทานอยู่คงที่นะคะเส้นอุปสงค์อ่ะเริ่มจากเส้น D อ่ะเป็นเส้นอุปสงค์เดิมนะคะอ่ะราคาดุลยภาพก็คือราคากิโลกรัมละ35บาทอ่ะราคาประกาศนะคะราคากิโลกรัมละ35บาทก็คืออ่ะแล้วก็ปริมาณการซื้อจำนวน 3,000 กิโลกรัมอ่ะจุด E ตรงนี้เราจะเรียกว่าราคาดุลยภาพนะคะปริมาณการซื้อขายดุลยภาพจำนวน 3,000 กิโลกรัมอ่ะก็คือเป็นสินค้าที่ขายหมดพอดีต่อมานะคะในช่วงเทศกาลกินเจประชาชนต้องการบริโภคผักกาดมากขึ้นเส้นอุปสงค์ D1 นะคะโทษนะคะเส้นอุปสงค์จาก D0 ตรงนี้จึงเคลื่อนไปจึงเคลื่อนเพิ่มขึ้นเป็น D1 โดยที่ราคาดุลยภาพและปริมาณดุลยภาพจึงเปลี่ยนไปนะคะก็คือพอผู้บริโภคต้องการราคาต้องการซื้อสินค้าจำนวนนั้นมากราคาก็จะปรับเพิ่มขึ้นนะคะราคาดุลยภาพและปริมาณดุลยภาพจึงเปลี่ยนไปก็คือราคาผักกาดเนี่ยจากเดิมราคากิโลกรัมละ35บาทจำนวนการซื้อ 3,000 กิโลกรัมจุด E ตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นจุดดุลยภาพแต่ต่อมาพอถึงในช่วงเทศกาลกินเจนะคะพอถึงในช่วงเทศกาลกินเจประชาชนต้องการที่จะบริโภคผักกาดเพิ่มมากขึ้นเส้นอุปสงค์ก็เลยเคลื่อนที่นะคะทีนี้ราคาก็เพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ40บาทจาก35เพิ่มขึ้นเป็น40บาทเนื่องจากประชาชนต้องการสินค้านั้นเพิ่มมากขึ้นราคาก็เพิ่มขึ้นตามด้วยเป็น40บาทปริมาณการบริโภคเพิ่มเป็น400กิโลกรัมโทษนะคะเพิ่มเป็น 4,000 กิโลกรัมตรงนี้เราก็จะเรียกว่าราคาดุลยภาพก็คือสินค้าก็ขายหมดพอดีตรงนี้นักเรียนเข้าใจไหมคะถ้างงนักเรียนสามารถที่จะถามได้เลยนะลูกถ้าไม่มีคำถามต่อเลยนะคะแต่ในบางกรณีนะคะแต่ในบางกรณีอุปสงค์ในสินค้าและบริการลดลงอุปสงค์ในสินค้าและบริการลดลงเช่นในช่วงฤดูร้อนปริมาณความต้องการซื้อเสื้อกันหนาวก็ลดลงทำให้ราคาและปริมาณซื้อเสื้อกันหนาวก็ลดลงตามด้วยดูในหนังสือนะคะหน้า115นะคะในตัวอย่างเลยจากรูปนะคะเส้นอุปทานเสื้อกันหนาวก็คือเส้น F นี่ก็คือเส้นอุปทานนะคะซึ่งคงที่เส้นอุปทานก็คืออยู่คงที่อุปสงค์ของเสื้อกันหนาวก็คือเริ่มจากเส้น D0 ก่อนนะคะราคาดุลยภาพของเสื้อกันหนาวตัวละ600บาทราคาตัวละ600บาทปริมาณการจำหน่ายนะคะก็คือ 2,000 ตัวตรงนี้จุด E เราก็จะเรียกว่าจุดดุลยภาพนะคะแต่ต่อมานะคะเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเส้นอุปสงค์ของเสื้อกันหนาวจะเคลื่อนตัวลงเพราะว่าอุณหภูมิมันสูงขึ้นอากาศร้อนนะคะการซื้อเส้นอุปสงค์
ของเสื้อกันหนาวก็จะเคลื่อนตัวลงนะคะเป็นเส้น D2 ตรงนี้นะคะส่งผลให้ราคาดุลยภาพของเสื้อกันหนาวลดลงเหลือตัวละ500บาทตอนแรกมีความต้องการเสื้อกันหนาวเยอะราคา600บาทซื้อไป 2,000 ตัวตรงนี้ก็จะเรียกว่าจุดดุลยภาพแต่ต่อมาอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอากาศร้อนนะคะส่งผลให้เส้นอุปสงค์ของเสื้อหนาวเสื้อกันหนาวเนี่ยเคลื่อนตัวลงเคลื่อนตัวลงเป็นเส้น D2 นะคะดูตามในหนังสือได้เลยเป็นเส้น D2 ส่งผลให้ราคาดุลยภาพของเสื้อกันหนาวลดลงเหลือตัวละ500บาทเหลือตัวละ500บาทและปริมาณดุลยภาพก็คือปริมาณการซื้อนะคะเหลือลดลงเหลือตัวลดลงเหลือ900ตัวนะคะ500บาทเหลือตัวละ500บาทซื้อ900ตัวจุดตัดตรงนี้เราก็จะเรียกว่าดุลจุดดุลยภาพก็คือขายสินค้าหมดพอดีนะคะต่อไปสองนะคะความต้องการบริโภคคงที่และความต้องการผลิตเปลี่ยนไปสองนะการปรับและเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าในกรณีที่สองความต้องการบริโภคคงที่และความต้องการผลิตเปลี่ยนไปในตรงนี้ในกรณีที่ผู้ประสงค์อยู่คงที่ปริมาณการซื้ออยู่คงที่และอุปทานแต่และอุปทานเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะปริมาณสินค้าที่ซื้อขายการจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับอุปทานแต่ราคาแต่ราคาจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามเหมือนในตัวอย่างนะคะในหนังสือยกตัวอย่างมาว่าในปีนี้การผลิตทุเรียนเพิ่มขึ้นปริมาณการซื้อขายทุเรียนก็เพิ่มขึ้นแต่ราคาทุเรียนจะลดลงมาดูว่าเป็นยังไงจากในรูปนะคะเส้น D0 ตรงนี้ก็คือเป็นเส้นอุปสงค์ของทุเรียนที่อยู่คงที่ก็คือปริมาณการซื้อทุเรียนอยู่คงที่นะคะและเส้น S0 เป็นเส้นอุปทานของทุเรียนราคาดุลยภาพของทุเรียนจะอยู่ที่กิโลกรัมละ80บาทนะคะราคาดุลยภาพของทุเรียนจะอยู่ที่กิโลกรัมละ80บาทและปริมาณดุลยภาพที่จะซื้อขายกันจะเท่ากับ150ตัน150ตันนะคะก็จะมาตัดกันอยู่ที่จุดตรงนี้ก็เป็นจุดดุลยภาพนะคะแต่ต่อมาเมื่อผลิตทุเรียนได้เพิ่มขึ้นเส้นอุปทานของทุเรียนจะเพิ่มจาก S0 ตรงนี้นะคะเป็นเส้น S1 เพิ่มขึ้นการผลิตทุเรียนเพิ่มขึ้นก่อให้เกิดอุปทานส่วนเกินนั้นอุปทานส่วนเกินก็คืออะไรนะมีใครตอบได้บ้างอุปทานส่วนเกินคืออะไรคะอุปทานส่วนเกินก็คือเหลือขายถูกต้องค่ะเก่งมากอุปทานส่วนเกินก็คือสินค้าเหลือขายนั่นเองนะคะก็คือจะทำให้เกิดอุปทานส่วนเกินก็คือสินค้าเหลือขายจึงจำเป็นต้องลดราคาทุเรียนลงเพราะสินค้าเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมสินค้าเหลือขายจึงจำเป็นต้องลดราคาทุเรียนลงเพื่อที่จะจำหน่ายได้มากขึ้นทีนี้ราคาดุลยภาพของทุเรียนใหม่ก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ75บาทจาก80บาทลดลงเหลือ75บาทและปริมาณดุลยภาพใหม่ที่จะซื้อขายกันก็จะเท่ากับ200ตันพอราคาลดลงนะคะสินค้าเหลือขายจำเป็นต้องราคาก็ลดลงนะคะก็จุดดุลยภาพก็จะอยู่ที่ราคาทุเรียนกิโลกรัมละ75บาทปริมาณการซื้อก็200ตันนะคะให้จำง่ายๆว่าอุปทานส่วนเกินก็คือสินค้าเหลือขายอุปสงค์ส่วนเกินก็คือสินค้าไม่พอขายส่วนจุดดุลยภาพก็คือเป็นสินค้าที่ขายหมดพอดีนะคะต่อมา
อ่ะอันนี้อีกหนึ่งตัวอย่างนะคะอ่ะสำหรับบางกรณีนะคะตัดตรงกันข้ามถ้าสภาพดินฟ้าอากาศไม่เหมาะสมปริมาณอุปทานของทุเรียนก็จะลดลงจากเส้นอ่ะ S 0ตรงนี้นะคะไปเป็นเส้น S 2อ่ะลดลงนะคะการผลิตทุเรียนได้น้อยลงจะทำให้อุปสงค์ส่วนเกินอุปสงค์ส่วนเกินก็คือสินค้าไม่พอขายนะคะจึงจำเป็นต้องเพิ่มราคาทุเรียนขึ้นเพราะว่าทุเรียนอ่ะไม่พอขายก็คือไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกคนจึงจำเป็นต้องเพิ่มราคาทุเรียนขึ้นจะทำให้ราคาดุลยภาพของทุเรียนเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ80บาทอ่ะเพิ่มเป็นราคากิโลกรัมละ85บาทและปริมาณดุลยภาพก็ลดลงเหลือ200ตันนะคะลดลงและปริมาณดุลยภาพลดลงจากโทษนะคะลดลงจาก200ตันเหลือเพียง150ตันอีกครั้งนะตรงนี้ตอนแรกเนี่ยราคาทุเรียน80บาทใช่ไหมคะราคาทุเรียน80บาทแต่ว่าสินค้าเนี่ยไม่พอขายก็คือเป็นอุปสงค์ส่วนเกินสินค้าไม่พอขายทำให้ผู้ผลิตเนี่ยหรือผู้ขายต้องเพิ่มราคาของทุเรียนขึ้นหรือราคาของสินค้าขึ้นจากราคา80บาทตอนแรกผู้บริโภคซื้อไป200ตันผู้ซื้อไป200ตันทีนี้ทำให้เกิดปัญหาก็คือสินค้าไม่พอขายเกิดอุปสงค์ส่วนเกินส่งผลให้ผู้ผลิตเพิ่มราคาขึ้นไปอีกเป็นกิโลกรัมละ85บาทพอราคาเพิ่มสูงขึ้นปริมาณการซื้อก็ลดลงนะคะทีนี้จุดดุลยภาพนะคะก็คือราคาทุเรียนกิโลกรัมละ85บาทโดยปริมาณดุลยภาพก็ลดลงจาก200ตันเหลือ150ตันนะคะต่อมา3นะคะสุดท้ายแล้วความต้องการบริโภคและความต้องการผลิตเปลี่ยนไปพร้อมกันนะคะตามสภาพตามความเป็นจริงเนี่ยทั้งอุปสงค์ก็คือปริมาณการซื้อและอุปทานก็คือความต้องการที่จะขายหรือปริมาณการขายเนี่ยมักจะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้จะอยู่ในหนังสือหน้า117นะคะเช่นถ้าสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงไปการผลิตข้าวในประเทศก็ลดลงทีนี้พอการสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงไปการผลิตข้าวในประเทศลดลงผู้บริโภคนะคะผู้บริโภคคาดว่าข้าวเนี่ยก็น่าจะมีราคาที่เพิ่มขึ้นเพราะการผลิตลดลงจึงพยายามซื้อข้าวเก็บกักตุนเอาไว้ส่วนพ่อค้าเห็นว่าอุปทานของข้าวเนี่ยก็คือการผลิตข้าวน้อยหรือลดลงคนก็ต้องการข้าวซื้อข้าวเพิ่มมากขึ้นก็พยายามที่จะเก็บกักตุนข้าวเพื่อหวังผลกำไรในอนาคตเพราะคิดว่าถ้าสินค้ามันลดลงราคาก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเราเป็นพ่อค้าเราก็อยากได้กำไรเราก็เก็บกักตุนสินค้าตรงนั้นเอาไว้ก่อนเพื่อหวังผลกำไรในอนาคตในกรณีนี้นะคะอุปทานของข้าวก็จะลดลงการนำข้าวมาจำหน่ายก็ลดลงด้วยแต่อุปสงค์ในการซื้อข้าวเปลี่ยนแปลงไปจากก็คือพอข้าวผลิตได้น้อยเราเป็นคนซื้อเราก็อยากซื้อเก็บเอาไว้เพราะว่าข้างหน้าในอนาคตข้างหน้าราคาอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราเป็นผู้ผลิตหรือเราเป็นผู้ขายพอเราคาดคะเนแล้วว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยข้าวจะราคาแพงขึ้นหรือสูงขึ้นเราก็อาจจะเก็บกักตุนเอาไว้ค่อยนำออกมาขายเพื่อหวังผลกำไรในอนาคตทีนี้ดูในตัวอย่างนะคะจากรูปนะคะสภาพดินฟ้าอากาศจากที่กล่าวมานะคะสภาพดินฟ้าอากาศไม่เหมาะสมทำให้เส้นอุปทานของข้าวลดลงจากเส้น S เส้น S 0ตรงนี้นะคะเป็นเส้นอุปทานของข้าวลดลงเป็นลดลงเป็นเส้น S 1ตรงนี้นะคะแต่ประชากรโทษนะคะแต่ประชาชนเนี้ยต้องการซื้อข้าวมาเก็บไว้เพราะเกรงว่าจะขาดแคลนเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจ
จะขาดแคลนก็อยากซื้อมาซื้อเก็บเอาไว้นะคะทำให้เส้นอุปสงค์ของข้าวเนี่ยเพิ่มจาก D0 ตรงนี้นะคะเส้นนี้เป็นเส้น D1 เพิ่มขึ้นถ้านักเรียนสังเกตอุปทานลดลงแต่อุปสงค์เพิ่มขึ้นก็คือปริมาณความต้องการซื้อเพิ่มขึ้นนะคะในกรณีดังกล่าวนะคะทำให้ราคาดุลยภาพและปริมาณดุลยภาพของข้าวเปลี่ยนไปจากเกวียนละ17,000บาทตอนแรกกับเกวียนละ17,000บาทนะคะเป็นราคา20,000เพราะว่าความต้องการซื้อเพิ่มมากขึ้นแต่สินค้าไม่พอขายทีนี้ความต้องการซื้อมันเพิ่มมากขึ้นราคาของสินค้าก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยก็คือจาก17,000 เป็น 20,000 นะคะและปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนจาก6,000 ตันตอนแรกราคา 17,000 บาทปริมาณการซื้อ 6,000 ตันแต่ในขณะเดียวกันที่ราคาของข้าวเนี่ยเพิ่มราคาขึ้นเป็น 20,000 แต่ปริมาณการซื้อก็เพิ่มขึ้นด้วยเป็น 7,000 ตันเพราะผู้บริโภคเนี่ยกลัวว่าข้าวจะขาดแคลนก็เลยจะซื้อเก็บกักตุนเอาไว้นะคะตรงนี้สำหรับวันนี้มีใครไม่เข้าใจตรงไหนบ้างเข้าใจหมดเลยมีคำถามไหมคะมีใครไม่เข้าใจตรงไหนนักเรียนสามารถที่จะถามได้เรายังมีเวลาเหลืออยู่เข้าใจไหมสำหรับวันนี้ผมเข้าใจครับเข้าใจนะคะสำหรับวันนี้ก็ยังไม่มีการบ้านเหมือนเดิมให้นักเรียนเนี่ยกลับไปทบทวนนะคะสิ่งที่เราเรียนผ่านมาสำหรับในหน่วยการเรียนรู้นี้เราจะเหลืออีก1หัวข้อนะคะก็คือการกำหนดราคาในทางปฏิบัติเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในครั้งหน้านะคะทีนี้นักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ